สู่ช่วงสุดท้ายของรายการสองแควยามเช้าสัญจรนะครับซึ่งสัญจรกันที่สนามโรงยิมในเซียนนะครับที่600ที่นั่งที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราได้พูดคุยตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่ากีฬาอะไรที่มันเด็ดที่สุดในส่วนของจังหวัดเราเนี่ยหลายท่านฟันธงว่าเรื่องของการต่อยมวยใช่ค่ะและช่วงนี้นะครับเราก็อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหมดนั่นก็คือโค้ชนั่นเองโค้ชเก่งนะครับนักเรียนนักกีฬาก็เก่งตามด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากโค้ชหรือว่าตำแหน่งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะครับโค้ชพดุงชัยพันนุมารวมถึงโค้ชที่สอนกีฬามวยด้วยนะครับโค้ชทิวากรวีรัตลาภและโค้ชปิชานามินขอสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีค่ะนะคะโค้ชทั้ง3ท่านที่ฝึกน้องๆเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวเองนิดนึงครับเดี๋ยวพี่หญิงให้ไมค์เลยเริ่มคนแรกเลยครับอ๋อไมค์อยู่นี่เลยครับ อยู่แล้วใช่มั้ยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อกิตพ่วงจีนครับคนต่อมาครับสวัสดีครับผมชื่อจิรกรวิงวังครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุภกิจจตุเทนครับสวัสดีครับผมชื่อนายทิติสันปันหมดครับสวัสดีครับผมชื่อนายธวัชนอมวลครับสวัสดีครับผมชื่อนายศักดารวมธรรมครับสวัสดีครับผมชื่อนายจารุวัฒน์ขุนเพชรครับสวัสดีครับผมชื่อนายสังคพงษ์ชวมยงครับสวัสดีครับผมชื่ออัศยุทธ์เสียงล้ำครับส้มเสียงเป็นยังไงหล่อไหมครับอาจจะพูดไม่เก่งแต่หมัดหนักแต่หมัดหนักนะ ต้องถามโค้ชก่อนว่าน้องทุกคนเนี่ยมีเหรียญกันทุกคนเลยอันนี้ได้มาจากการแข่งขันอะไรครับเนื่องจากโค้ชพดุงชัยเลยครับโค้ชเด็กทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกมนะครับซึ่งติดเหรียญแล้วก็เราส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด11ท่านนะครับแล้วก็ได้เหรียญมาทั้งหมด9ท่าน9รุ่นนะครับอันนี้คือคนที่มานี่ได้เหรียญทั้งหมดได้เหรียญทั้งหมดครับนะครับแข่งสุพรรณบุรีเกมครั้งที่32ครั้งที่32เมื่อวันที่9ถึง19มีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับโอ้ล่าสุดหมัดหมาดเลยหมัดหมาดเลยนะคะก่อนอื่นเรียนถามโค้ชก่อนเลยว่าก่อนที่จะมาเป็นโค้ชในเส้นทางเนี่ยเราต้องผ่านอุปสรรคฝึกอะไรมายังไงถึงจะได้มาเป็นถึงขั้นเนี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของผมนะครับคือถ้าเท้าความจริงเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนกีฬาจบจากโรงเรียนกีฬาก็คือมาเรียนต่อศึกษาต่อที่สถาบันการพลศึกษาสุโขทัยนะครับพอจบสุโขทัยก็มาเริ่มเข้ามาเป็นโค้ชมวยครั้งแรกนะครับเริ่มจากที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ย้ายมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับกว่าจะได้มาเป็นโค้ชนี่ก็เหนื่อยนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นโค้ชเพราะว่าคือเคยเล่นต่อยมวยมาก่อนเคยเล่นกีฬาพอเวลาต่อยมวยเนี่ยซ้อมเวลาซ้อมหนักครับพอซ้อมเสร็จบอกว่าจะไม่เป็นอีกเลยจะไม่ยุ่งกับกีฬามวยอีกเลยมีความรู้สึกว่าตัวเองก็เหนื่อยมาแล้วก็เลยไม่อยากเป็นโค้ชอยากจะวางนอมแล้วครับเป็นโค้ชมากี่ปีแล้วคะเนี่ย12ปีครับ12ปีมาอยู่พิษณุโลกกี่ปีคะ8ปีแล้วครับ8ปีคาดว่าจะไม่ไปไหนละรักพิษณุโลกอยากจะอยู่พิษณุโลกนี่แหละอ๋ออยากจะอยู่พิษณุโลกต้องตั้งหลักปักฐานที่นี่เลยถึงจะไม่ได้จะได้ไม่ต้องไปครับขอบคุณลุงชายคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นหน้าตาแล้วนะครับซึ่งเคยออกรายการสองแควยามเช้ามาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับมาดูอีกหนึ่งท่านกันบ้างนะครับไปกันที่โค้ชทิวากรกันบ้างครับต้องถามโค้ชว่าเส้นทางการเป็นโค้ชกว่าจะมาถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านก็คล้ายๆกับอาจารย์พดุงชัยผมเคยผ่านเส้นทางนี้มาก่อนเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติมาก่อนครับเริ่มเล่นมวยเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกอายุประมาณเท่าไหร่ครับท่านป5ป6ครับแล้วก็ไปเห็นพี่ๆจากโรงเรียนกีฬาที่นครสวรรค์ครับครับซึ่งตอนนั้นอาจารย์พดุงชัยเป็นโค้ชอยู่ที่นั่นก็ขอเข้าเรียนด้วยครับอ๋อคือเป็นศิษย์เอกของโค้ชพดุงชัยด้วยใช่ครับตั้งแต่สมัยรุ่นแรกๆเลยครับเป็นการสืบทอดทายาทกันนะครับค่ะเอาไปที่โค้ชปรีชาปรีชานามนินนะครับเป็นยังไงบ้างคะกว่าจะมาเป็นโค้ชได้เหนื่อยหนักขนาดไหนคะเหนื่อยครับที่แรกก็ผมเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับไม่ใช่อ๋อเป็นนักกีฬาโค้ชมวยนะครับอ๋อวอลเลย์บอลครับแล้วมีแววนักมวยตอนไหนคะผมเริ่มชกมาแต่เล็กๆนะครับแล้วพันเฮมาเล่นวอลเลย์บอลอยู่พักนึงครับครับแล้วไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นโค้ชมวยอีกครั้งครับอ๋อจะเปลี่ยนจากมวยเป็นวอลเลย์บอลใช่ไหมตอนนั้นครับ แล้วสุดท้ายกลับมามวยแล้วอันนี้ค่อนข้างจะมหัศจรรย์นะครับเพราะว่าการเล่นวอลเลย์บอลกับชกมวยเนี่ยมันคนละศาสตร์การฝึกฝนเป็นยังไงบ้างครับกว่าที่เราเนี่ยพอวอลเลย์บอลแล้วมาเปลี่ยนโหมดเป็นมวยครับโค้ชมันก็แตกต่างกันออกไปครับมวยก็ต้องแข็งแรงครับถ้าวอลเลย์นี่ต้องมีกระโดดและต้องใช้คล้ายๆกันอยู่คือต้องใช้หัวไหล่เหมือนกันแต่วอลเลย์ต้องเทคตัวตีอะไรนะครับอ๋อว
อลเลย์บอลต้องความสูงด้วยไหมคะครับ ความสูงด้วยวอลเลย์บอลอย่างที่เขาบอกนะคะว่าความเก่งอย่างเดียวไม่พอสรีระต้องเหมาะกับกีฬาประเภทนั้นๆใช่ค่ะมาดูในเรื่องของการวางแผนกันบ้าง นะครับต้องขอเรียนถามโค้ชพดุงชัยว่าเราจะวางแผนฝึกซ้อมนักกีฬาของเราอย่างไรให้ไปสู่เป้าหมายในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละวันตารางอะไรแบบนี้ครับการในมีแมตช์แข่งขันนะครับถ้าเราทราบมีแข่งขันอย่างกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับเราก็จะแบ่งเป็น4ช่วงช่วงแรกคือการเตรียมตัวนักกีฬานะครับการเตรียมตัวนักกีฬาก็คือการสร้างสมรรถภาพร่างกายการออกกำลังกายต่างๆครับการเตรียมตัวการยืดกล้ามเนื้อต่างๆครับแล้วช่วงที่2นะครับช่วงที่2ก็จะเป็นสร้างความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงของร่างกายก็คือจะการวิ่งยาวๆหรือไม่ก็เล่นเวทประมาณนี้ครับแล้วแต่สมรรถภาพของเด็กนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่3นะครับช่วงที่3เนี่ยคือจะสร้างทักษะเทคนิคในการแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายคือเทคนิคในการแข่งขันแล้วก็รักษาสภาพเพราะจะใกล้ประมาณอาทิตย์สุดท้ายนะครับเราก็จะเน้นเทคนิคต่างๆในการหลบการหลีกการต่อยการดึงการโยกนะครับคือการเข้าทำคู่ต่อสู้มากกว่าครับผมค่ะคือก่อนที่เราจะทราบว่าไปแข่งขันที่ไหนอย่างกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราก็อย่างน้อยเราต้องทราบ1ปีแล้วใช่มั้ยคะสมมติว่าปีในรอบ1ปีจะมีโปรแกรมการแข่งขันออกมาให้นะครับค่ะสมมติว่ากีฬาเยาวชนก่อนทางกกท.ก็จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วครับค่ะส่วนกีฬานักเรียนนักศึกษาก็ทางศูนย์ท่องเที่ยวท่านผอ.หนิงได้บอกว่าจะแจ้งมาบอกว่า 1-3 เดือนคัดก่อนนะครับแล้วก็อีก2เดือนก็ส่งเข้าลงการแข่งขันถึงแม้ว่าจะมีตารางบอกแต่ก็ต้องมีการเตรียมตัวตลอดเนาะใช่ค่ะแล้วก็ต้องเลือกในเรื่องของนักกีฬาด้วยใช่ครับเราจะส่งกี่คนก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กมีแววอะไรแบบนี้ค่ะขึ้นอยู่ในรุ่นมันมีจะในรุ่นแต่ละประเภทกีฬาสมมติกีฬานักเรียนจะมีอยู่10รุ่นค่ะนะครับแล้วก็กีฬาเยาวชนจะมี9รุ่นเราก็จะเลือกมาคัดเลือกเฟ้นเอาในทีมของเราว่าคนไหนที่แกร่งที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดมีแววที่สุดนะครับเด็กก็ต้องมีการแข่งขันกันในทีมครับค่ะก็ใครที่เป็นตัวท็อปของระดับรุ่นนั้นก็ต้องมาแข่งกันอีกทีนะครับในส่วนของโค้ชต้องถามโค้ชอีกหนึ่งท่านนะครับโค้ชที่วากรในส่วนที่ได้มาสอนน้องๆในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยคิดว่ามาตรฐานน้องๆแต่ละปีเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการเรียนมวยในโรงเรียนนี้ครับสำหรับเด็กของที่ฝึกซ้อมอยู่ครับก็พัฒนาขึ้นมามากจากปีที่แล้วกีฬาเยาวชนได้เพียงแค่2เหรียญทองครับปีนี้เราคว้ามาถึง5ครับโอ้โหเกินครึ่งนึงเลยนะถ้าพูดถึงมาตรฐานตั้งแต่โค้ชเป็นนักมวยสมัยก่อนกับนักมวยรุ่นนี้ความแตกต่างเราถึงมาตรฐานเนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนครับท่านเด็กทุกวันนี้ก็แตกต่างมันก็จุดมุ่งหมายของทุกวันนี้มันชัดเจนกว่าเมื่อก่อนครับและแมตช์การแข่งขันทุกวันนี้มากขึ้นครับครับและมีการชิงเงินรางวัลและต่อยอดอนาคตเด็กได้ครับก็เลยเยอะกว่าแต่ก่อนครับครับคือแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีแนวทางคือรู้ว่าชอบมวยแต่ไม่รู้ว่าถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จอะไรบ้างแต่ทุกวันนี้มันมีแพทเทิร์นแล้วว่ารู้ถ้าเข้าไปสเต็ปที่1สเต็ปต่อไปเนี่ยจะได้อะไรขึ้นมาค่ะนี้นะครับค่ะเดี๋ยวมาที่โค้ชปีชากันบ้างนะคะในส่วนของการตั้งเป้าหมายไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องได้เหรียญทองเพิ่มมากขึ้นเรามีเป้าหมายอะไรแบบนั้นไหมคะอย่างครั้งนี้ได้มา5เหรียญทองใช่ไหมคะสำหรับมวยมากกว่าครั้งที่แล้วไหมคะปีที่ผ่านมามากกว่าค่ะแล้วระวังแผนไหมว่าปีหน้ามันต้องได้มากกว่า5แน่เลยอะไรแบบนี้ค่ะปีหน้าก็คือเด็กเราก็เพิ่งจะรับเข้ามาใหม่ครับเราก็ฝึกอีกครับเพราะว่าปีหน้าเราก็ต้องอายุต้องเกินนะครับค่ะแล้วเราก็ต้องสร้างเสริมขึ้นมาใหม่ครับที่เด็กที่จะพัฒนาที่เราก็จะคิดว่าจะต้องอาจจะต้องให้ได้เท่าเดิมแต่เราไม่ได้มากกว่าเดิมก็ต้องให้ได้เท่าเดิมครับ ใช่ไหมคะคือก็ต้องมีการวางแผนเพราะมีเด็กใหม่เข้ามาเราก็ต้องปั้นเด็กใหม่แล้วเด็กเก่าเนี่ยบางทีก็อาจอายุเกินก็จะไปแข่งไม่ได้ละในส่วนของปีหน้าอันนี้อย่างน้องๆ นี่อายุเกินไหมคะเนี่ยปีหน้าไปได้อีกไหมคะอ๋ออีก3คนก็3เหรียญแหละเดี๋ยวหาอีก3เหรียญ บอกโค้ชก็งานหนักเหมือนกันนะการเป็นนักเรียนเนี่ยเรียกว่าหนักแล้วนะแต่เป็นโค้ชเนี่ยต้องได้มากกว่าหลายเท่าสำหรับนักเรียนนะครับเครียดแล้วก็กดดันใช่ต้องถามโค้ชพดุงชัยว่าต่อไปนี้มีการที่จะผลักดันสำหรับนักมวยหญิงบ้างไหมเพราะว่าอันนี้เป็นในส่วนของนักมวยชายกันบ้างแล้วนักมวยหญิงเนี่ยตอนนี้เราได้รางวัลอะไรอย่างไรมาบ้างครับท่านในส่วนของนักมวยหญิงนะครับเราเคยเข้าร่วมการแข่งขันในโกลเมนต่างๆอย่างบอคานนะครับครับ
จ้าหนามเตยนะครับจุฬาลัตนไทยที่เคยน้องหนามเตยครับค่ะที่ได้เหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์โลกมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีอีกคนนึงคือนิรัญชยานะครับน้องใหม่ม.1เพิ่งได้เหรียญทองเยาวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับทางครอบครัวก็เยี่ยมด้วยครับทิ้งเพิ่งผ่านมาหมาดๆนะครับครับแล้วก็ทางตำรวจได้เอาไปฝึกซ้อมแล้วก็ชกให้กับตำรวจนะครับโอ้โหของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับมีแววเป็นตำรวจนะครับดูแล้ว ตำรวจหญิง วันนี้น้องมาด้วยแต่ว่าน้องอายนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นตัวจริงๆมาที่โรงเรียนนี้ได้เลยใช่ไหมครับยินดีเลยครับครับนอกจากนี้ยังเห็นแววน้องๆผู้หญิงคนอื่นอีกไหมครับโค้ชครับในที่ฝึกซ้อมอยู่นะครับนักมวยหญิงจะมีแค่3คนนะครับแต่ว่าปีนี้รับเข้ามาเพิ่มอีก2คนนะครับเพราะว่าการที่เด็กเข้ามาสมัครเรียนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ตามค่ายมวยครับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่เนาะผู้หญิงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ไหมคะครับผมเรามีการส่งเสริมตรงนี้ไหมคะว่าสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงเนี่ยเข้ามาเรียนเยอะๆแบบนี้ค่ะสนับสนุนครับแต่ว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์อ๋อครับซึ่งเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางอย่างเช่นวันนี้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยกีฬาของเราเนี่ยอยากจะผลักดันอย่างน้อยนี่อยากให้เป็นที่หนึ่งของอาเซียนแต่เราก็ต้องมาผลักดันตั้งแต่จังหวัดของเรากันไปก่อนนะครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่เป็นนักมวยเพราะว่าจะถามอีกอย่างหนึ่งคำถามก่อนที่จะเข้ามาเรียนกับโค้ชเนี่ยโค้ชมีเกณฑ์คัดเลือกน้องๆเป็นนักเรียนอย่างไรบ้างในการเป็นนักมวยที่จะเรียนที่นี่ครับก็จะดูสรีระร่างกายนะครับสรีระร่างกายของเด็กนะครับ1แขนไม่หักขาไม่หักก็เป็นนักมวยได้ครบ32ประการครับผมสรีระร่างกายของเด็กนะครับแล้วก็ความส่วนสูงแล้วก็อายุเข้ากับเกณฑ์ของช่วงชั้นหรือเปล่านะครับส่วนการฝึกเนี่ยเราสามารถที่นำมาฝึกได้มาเปลี่ยนแปลงของเด็กได้ครับผมครับก็ต้องดูสรีระนะครับว่าเหมาะหรือเปล่าแล้วก็ต้องมีแววด้วยใช่ไหมครับโค้ชครับผมครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันก่อนไหมเดี๋ยวกลับมาคุยกับโค้ชต่อครับน้องๆอยากพูดแย่แล้วตอนเนี้ยครับผมเดี๋ยวส่งไมค์ให้กับน้องๆต่อเลยนะครับน้องริมสุดก่อนก็ได้ค่ะน้องริมสุดเลยนะครับจะถามว่าเริ่มเล่นมวยมาตั้งแต่กี่ขวบแล้วครับน้องตั้งแต่ที่จำความได้โอ้โหน่าจะนานนะครับแปดขวบครับแปดขวบตอนนี้เท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้17ครับ17อ๋อเล่นมานานพอสมควรค่ะอันนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ในวงการมวยมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราชอบเองครับไม่ครับมีลุงครับเป็นนักมวยอ๋อลุงเป็นนักมวยอ๋อญาติสืบทอดมาอีกคนนึงบ้างครับน้องสุดหล่ออีกคนนึงเป็นยังไงเรามาเรียนโรงเรียนกีฬาของพิษณุโลกเนี่ยมันดียังไงคะมันให้อะไรกับเราบ้างมาอยู่กับโค้ชครับโค้ชเก่งครับโค้ชเก่งเราก็เลยเก่งตามโค้ชครับโค้ชโหดไหมครับโหดครับโหดเหรอเดี๋ยวกลับไปต้องโหดกว่านี้นะคะต้องคุยกันหลังไมค์นะครับมาดูน้องอีกหนึ่งท่านนะครับเหรียญนี้ได้มาเหรียญแรกหรือเปล่าในการเรียนที่นี่ครับน้องกี่เหรียญแล้วครับกี่เหรียญแล้วครับรางวัลที่เคยได้มาหลายเหรียญนะครับหลายเหรียญนับอยู่นับอยู่ลืมเราจนเพิ่งเรียนแรกครับปีนี้ครับปีสุดท้ายแล้วครับปีสุดท้ายแล้วแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักมวยอาชีพด้วยครับอาจจะพูดไม่เก่งนะครับนักมวยพูดไม่เก่งจริงๆไม่ค่อยเก่งแต่ต่อยหนักนะเนี่ยใช่ครับอีกหนึ่งเอาไว้อีกคนนึงนะคะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเรียนที่นี่โดยเฉพาะในส่วนของการเรียนมวยฟรีครับดีครับเรียนฟรีนอนฟรีครับอ๋อกินฟรีนอนกินฟรีนอนฟรีครับค่ะอ๋อโค้ชกระซิบบอกคนนี้ที่ไปต่างประเทศไปต่อยที่ประเทศไหนมาครับน้องประเทศแรกไปอุซเบกิสถานครับค่ะประเทศที่2ไปประเทศรัสเซียครับโอ้โหประเทศที่3ไปยังคะยังครับกําลังไปครับจะต่อที่ไทยนะอ๋อเป็นยังไงตอนที่ไปแข่งต่างประเทศเราคู่แข่งเราเป็นยังไงบ้างเขาจะตัวใหญ่กว่านี่ตัวใหญ่กว่าอ๋อเราเสียเปรียบเขาในเรื่องของความสูงสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้158ครับ158จะเพิ่มได้อีกไหมคะเนี่ยมีแววจะเพิ่มอีกสัก 4-5 เซนไหมน่าจะสูงอยู่เนาะยังอายุยังน้อยอยู่น้องน่าจะ24น่าจะหยุดความสูงน่าจะสูงอยู่15อยู่เลยนะครับอีกประมาณ10ปี